สวัสดีครับในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ blended learning ในห้องเรียนออนไลน์แบบสอนสดหรือที่เราเรียกกันว่าแบบ live ด้วยฟีเจอร์ในระบบ MyCourseView กันครับเนื้อหาในบทเรียนนี้ก็จะเริ่มจากการแนะนำการเรียนการสอนแบบ blended learning เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอนในแบบนี้รวมไปถึงบทบาทความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า l m s หรือชื่อเต็มๆก็คือ Learning Management System ต่อการเรียนการสอนแบบ Blended Learning นี้ครับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Blended Learning จะช่วยให้เราไม่ใช่แค่ใช้เครื่องมือเป็นแต่จะทำให้เราเนี่ยสามารถคิดประยุกต์ใช้ฟีเจอร์ต่างๆของระบบ LMS เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสารรค์และมีประสิทธิภาพครับต่อมาเราก็จะมาทำความรู้จักกับ My Course View ซึ่งเป็น LMS หลักที่เราใช้กันในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเนื้อหาในส่วนนี้ จะเป็นการแนะนำแบบเร็วๆเกี่ยวกับเคสการใช้งาน MyCostView ในกิจกรรมการเรียนการสอนเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในแทบจะทุกๆวิชาเลยครับหลังจากนั้นเราก็จะพาผู้เรียนไปทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบัญชี IT ทีจุฬากับการล็อกอินเข้าใช้ MyCostView รวมถึงสิทธิ์การสร้างห้องซูมด้วยบัญชีไอจุฬาของเราครับต่อจากนั้นเราก็จะเริ่มเรียนรู้วิธีการในการเปิดห้องเรียนออนไลน์หรือห้องซูม จากในรายวิชาที่เราช่วยสอนใน MyCostView รวมถึงการตั้งค่าต่างๆที่เราจะสามารถทําได้ใน MyCostView ตอนที่เราสร้างห้องซูมครับหลังจากเปิดห้องเรียนกันแล้วถัดมาเราก็จะแนะนําฟีเจอร์บางประการของ MyCostView ที่เป็นประโยชน์ขณะที่การเรียนการสอนดําเนินไปในห้องเรียนซูมของเราเนี่ยฟีเจอร์ที่จะแนะนําเหล่านี้นะครับนอกจากจะทําให้การเรียนการสอนในห้องซูมเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังทําให้การบริหารจัดการชั้นเรียนของเราสะดวกแล้วก็ไม่ต้องทํางานซ้ําซ้อนอีกด้วยครับหัวข้อสุดท้ายที่จะกล่าวถึงหลังจากที่การเรียนการสอนผ่านห้องซูมในแต่ละครั้งจบลงแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถดูบันทึกการเรียนการสอนย้อนหลังในรายวิชาของเราได้อย่างไรรวมไปถึงประวัติการกดเข้าร่วมห้องซูมครั้งนั้นๆของนิสิตผู้เรียนแต่ละคนได้ครับเอาละครับเรามาเริ่มเรียนหัวข้อแรกกันดีกว่า ในหัวข้อแรกนี้ก็จะขอแนะนําคําว่า blended learning ก่อนนะครับคำว่า blended แปลว่าถูกผสมผสานเข้าด้วยกันความหมายกว้างๆของ blended learning เนี่ยก็จะหมายถึงการเรียนรู้ที่อาศัยการผสมผสานกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์หลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกันในแผนการเรียนการสอนตลอดทั้งภาคการศึกษาครับในที่นี้เราจะโฟกัสความสนใจของเราเนี่ย ไปที่กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์เป็นหลักในบรรดาก,กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยก็ยังมีความแตกต่างให้เราแบ่งแยกประเภทได้อีกครับการแบ่งที่เราสนใจคือการแบ่งตามความพร้อมเพรียงกันของผู้เรียนว่าในลักษณะกิจกรรมนั้นๆเนี่ยผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมพร้อมกันหรือไม่ถ้าแบ่งตามนี้แบบแรกก็คือแบบออนไลน์อะซิงโครนัสการเรียนรู้ตามกิจกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้เรียนแต่ละคน,นเลือกเองได้เอาตามสะดวกเลย ไม่ต้องเรียนพร้อมกันอีกแบบหนึ่งก็ตรงกันข้ามกิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นออนไลน์เพื่อให้นิสิตในชั้นเรียนร่วมกิจกรรมพร้อมๆกันแบบนี้เรียกว่าออนไลน์ซิงโครนัสครับตัวอย่างของกิจกรรมแบบออนไลน์เอซิงโครนัสก็เช่นการที่อาจารย์อัพคลิปและมอบหมายให้นิสิตดูแต่ละคนก็จะไปดูในเวลาที่ตนเองสะดวก หรืออาจจะเป็นการที่อาจารย์แนะนําเว็บไซต์สําหรับให้นิสิตไปศึกษาหรือทดลองทําอะไรบางอย่างซึ่งไม่ต้องทําพร้อมๆกันการเปิดการนสนทนาให้นิสิตแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยให้นิสิตเนี่ยมาเขียนโพสต์ทิ้งเอาไว้หรือเลือกตอบโพสต์ในเวลาที่ตนเองเลือกก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับของการเรียนรู้แบบออนไลน์อ s y n c h r o n o u s หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นการทําการบ้านในระบบเป็นรายบุคคลก็เป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์อ s ซ n c h r o n o u s ราะนิสิตแต่ละคนเนี่ยเลือกเวลาที่จะทําได้เองไม่ต้องทํากันบ้านพร้อมๆกันตัวอย่างของกิจกรรมอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือออนไลน์ซิงโครนัสมีอะไรบ้างที่แน่ๆก็คือการเข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์แบบห้องซูมนี่แหละซึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในห้องนี้อาจจะเป็นการบรรยายให้นิสิตฟังอาจารย์อาจเปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนบ้างหรือจะเป็นคาบการอภิปรายร่วมกันโดยผู้เรียนก็เป็นไปได้ครับ ใน Zoom เองเนี่ยเราก็พอจะแบ่งกลุ่มให้นิสิตท,ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยได้นะครับหรืออาจจะใช้เครื่องมือออนไลน์ที่เหมาะสมกับการสนทนาหรือแชร์หน้าจอในกลุ่มย่อยที่สะดวกกว่าก็ได้เช่นพวกโปรแกรม Discord ครับนอกจากการสนทนาและแชร์หน้าจอแล้วก็อาจใช้พวกเว็บต่างๆที่สามารถให้ผู้ใช้ทำงานพร้อมๆกันได้เช่นอาจใช้ Google Sheets หรือ Google Docs ให้นิสิตลงมือทำงานเนี่ยบนชิ้นงานเดียวกันจริงๆพร้อมๆกันได้เลยครับที่กล่าวมาเนี่ย เป็นแค่ตัวอย่างของกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถทำแบบออนไลน์ทั้งแบบพร้อมๆกันหรือในเวลาที่ผู้เรียนสะดวกหรือมีความพร้อมแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัสผมอยากจะบอกว่าอย่าไปยึดติดว่าต้องเลือกวิธีการตามตำราหรือโพยที่เราเคยทราบมาใช้เท่านั้นนะครับเราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของเราเนี่ยลองใช้วิธีใหม่ๆที่มีความเหมาะสมกับเป้าหมายหรือแม้แต่ข้อจํากัดของชั้นเรียนของเราได้เสมอนะครับ ผ่านการประยุกต์ใช้เครื่องมือออนไลน์นี่เองแต่ทีนี้ความท้าทายของเราก็คือว่าการที่เรามีกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ที่หลากหลายซิงโครนัสบ้างอะซิงโครนัสบ้างมันอาจจะก่อให้เกิดความซับซ้อนครับเช่นความซับซ้อนในการทําความเข้าใจวิธีการเรียนรู้ซึ่งนิสิตอาจจะรู้สึกว่ามันมีเยอะแยะหลากหลายหรือความซับซ้อนในการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้หรือบทเรียนที่ต้องเรียนทั้งจากฝั่งอาจารย์เองแล้วก็ฝั่งนิสิต รวมถึงผู้ช่วยสอนด้วยที่อาจจะต้องรับบทบาทเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลต่างๆในรายวิชาหรือบางทีก็เป็นหน้าด่านในการรับการติดต่อสื่อสารจากนิสิตในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เราก็มักจะใช้โปรแกรม LMS หรือที่เรียกว่า Learning Management System มาช่วยบริหารจัดการเป็นสื่อกลางที่ช่วยติดต่อสื่อสารระหว่างทีมผู้สอนและผู้เรียนทําให้ความหลากหลายในากิจกรรมการเรียนรู้แบบ blended learning ทั้งรายวิชาเนี่ยสามารถถูกจัดการได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับ หรือถ้าเราจะเลือกหยิบประโยชน์ที่ชัดๆของ LMS ออกมาเราอาจจะสรุปได้ว่า LMS เนี่ยเป็นที่รวมครับรวมทั้งกำหนดการวิธีการเรียนรู้เอกสารประกอบการสอนการบ้านคือทุกๆแง่มุมของรายวิชาเนี่ยถูกรวมไว้ในที่เดียวทำให้ไม่กระจัดกระจายติดตามได้ง่ายครับและในเมื่อกิจกรรมทุกๆอย่างเกิดขึ้นในที่เดียวข้อมูลในรายวิชาไม่ว่าจะเป็นคะแนนสอบที่นิสิตแต่ละคนได้รับประวัติการเข้าร่วมชั้นเรียน คำตอบและชิ้นงานที่นิสิตส่งก็จะสามารถเชื่อมโยงกันได้ในระบบโดยไม่ต้องไปประมวลผลได้มือข้างนอกระบบอีกครั้งนอกจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปครับสิ่งที่อยู่ในรายวิชานี้ในเทอมที่ผ่านๆมาในปีการศึกษาที่ผ่านๆมาก็จะอยู่ในการจัดการที่เป็นระเบียบโดยอัตโนมัติตั้งแต่ตน้นตั้งแต่ตอนที่เราดําเนินการเรียนการสอนในเทอมนั้นๆอยู่แล้วทําให้ค้นคืนและนํากลับมาใช้ได้ง่ายครับ